MOU 44นะคะซึ่งเป็นเรื่องการเจรจาผลประโยชน์ทับซ้อนทางทะเลร่วมกันระหว่างไทยและกัมพูชาซึ่งขณะนี้ก็ถูกนำมาตีกินเป็นประเด็นทางการเมืองนะคะและก็หลายฝ่ายมองว่าอาจจะกระทบกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเกาะกูดซึ่งที่ดิฉันยืนอยู่ขณะนี้นะคะก็อยู่กันที่คลองมาดก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวกันตามปกติไม่ได้ลดลงตามที่เป็นกระแสข่าวค่ะจากกรณีของ MOU 44พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทยกัมพูชาที่ประชาชนสนใจอยู่ในขณะนี้ซึ่งมีหลายฝ่ายนำมาเป็นประเด็นทางการเมืองและมีความกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของเกาะกูดนั้นโดยนายสวงรำไพชาวบ้านเกาะกูดผู้อาวุโสอายุ92ปีผู้ที่อาวุโสที่สุดบนเกาะกูดเล่าให้ฟังว่าจำนวนนักท่องเที่ยวปริมาณไม่ได้ลดลงมากหากคลื่นลมหยุดคนก็จะมาเที่ยวเรื่อยๆช่วงฤดูฝนคลื่นลมแรงนักท่องเที่ยวน้อยเป็นปกติพร้อมยืนยันว่านักท่องเที่ยวยังมีจำนวนมากแต่แบ่งไปตามอ่าวตามเกาะต่างๆพร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาที่เกาะกูดเพราะเป็นที่สงบไม่มีนักเลงไม่มีขโมยนอกจากนี้นายสวงยืนยันว่าตนอยู่บนเกาะกูดมาตั้งแต่เกิดการอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ทับซ้อนไม่มีบรรพบุรุษก็ยืนยันว่าเกาะกูดเป็นของคนไทยด้านนายสุขีศิราชนิยมผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งอำเภอเกาะกูดยอมรับว่านักท่องเที่ยวน้อยเป็นปกติอยู่แล้วไม่ได้มีผลกระทบมากเนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางไปท่องเที่ยวที่ภาคเหนือพร้อมยืนยันว่าไม่ได้รับผลกระทบเพราะประมงได้มาปริมาณไม่มากจะใช้กันในเกาะกูดชาวบ้านจะใช้สอยกันเองขายให้กันเองช่วงที่มีนักท่องเที่ยวส่วนของผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราดกล่าวถึงสถานการณ์ภาพรวมการท่องเที่ยวเกาะกูดว่าจากการสำรวจโดยใช้ฐานข้อมูล20โรงแรมแบ่งเป็นโรงแรม5ดาว6แห่ง4ดาว3แห่ง3ดาว9แห่ง2ดาว2แห่งโดยในการคาดการณ์นักท่องเที่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายนธันวาคมและมกราคมพบว่าอัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 1% ตามปกติซึ่งจากสถิติอัตราการเข้าพักเกาะกูดเดือนพฤศจิกายนพบว่ามีอัตราการเข้าพัก 72.40% จำนวนนักท่องเที่ยว 35,570 คนแบ่งเป็นคนไทย 14,228 คนชาวต่างชาติ 21,342 คนสร้างรายได้ 205.34 ล้านบาทขณะที่เดือนธันวาคมอัตราการเข้าพัก 74.51% จำนวนนักท่องเที่ยว 37,420 คนแบ่งเป็นคนไทย 14,968 คนชาวต่างชาติ 22,452 คนรายได้ 216.98 ล้านบาทและเดือนมกราคมอัตราเข้าพัก 77.52% จำนวนนักท่องเที่ยว 39,810 คนแบ่งเป็นคนไทย 15,924 คนชาวต่างชาติ 23,886 คนรายได้ 235.90 ล้านบาท